สวัสดีครับและนี่คือรายการคืนพฤหัสมุดอะไรไม่รู้และวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ของผมที่มันสมจริงเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับที่ผมเนี่ยเพิ่งเจอประสบมาวันนี้นะฮะเวลาประมาณเที่ยงวันนี้เป็นวันที่4มกราคมปี2567และนี่คือเรื่องแท็กซี่ลืมหายใจครับเจ็บคอพอแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผมไปซื้อรัดหน้าครับเป็นรัดหน้าเจ้าดังย่านบางพลัดครับซึ่งมันอยู่ตรงแยกบางพลัดนะฮะขาไปเนี่ยก็เดินไปเนาะเราแบบอินดี้อยู่แล้วเราก็เดินตากแดดไปเลยแบบร้อนๆแดดก็แบบไม่ค่อยจะ user friendly เท่าไหร่ก็แบบหมดใหม่อ่ะครับซื้อเสร็จเนี่ยก็โอเคกลับห้องเพื่อกินนะฮะก็เลยเดินกลับแต่ว่าระหว่างเดินกลับเนี่ยผมก็เริ่มร้อนแล้วแบบเริ่มหน้ามืดแล้วแบบโอ๊ยทำไงดีวะระหว่างนั้นครับระหว่างที่ความร้อนเนี่ยกำลังแผดเผาผมก็มีรถคันหนึ่งครับขับเฉียดมาพร้อมกับบีบแต่ปี๊ดๆคุณคิดสภาพว่าแยกบางพลัดมันเป็น4แยกอะเนาะก็ขับมาข้างๆผมแล้วก็บีบแต่ปี๊ดๆผมก็มองมันก็ขับผ่านไปผมก็แบบแล้วมันจะบีบทำเหี้ยอะไรนี่คือความรู้สึกในใจนะแต่ว่าเขาก็จอดข้างหน้าครับห่างกันประมาณ 5-8 เมตรได้อะแบบห่างอย่างเงี้ยผมกับรถอะผมก็เลยวิ่งไปปุ๊บๆๆไปประตูแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บนั่งแล้วข้างในรถเนี่ยก็เป็นลุงแก่ๆนั่งอยู่นะครับเขาก็ถามว่าเออหนุ่มไปไหนหรออะไรอย่างงี้ผมก็บอกว่าเออไปเจ้าหน้าที่วงตึ๊ดๆๆครับเขาก็ถามว่าจรสนิทวงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยเลี้ยวซ้ายใช่ไหมผมไม่ใช่ครับลุงเลี้ยวขวาครับแล้วก็ลุงต้องไปตรง MRT บางพลัดแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาจอดตรงหน้าเซเว่นครับทีนี้เนี่ยลุงก็โอเคโอเคเขาขับไปค่อยๆขับช้าๆพอถึงประมาณแยกเนี่ยมันก็แบบไฟแดงอะฮะแป๊บนึงลุงก็ถามว่าหนุ่มอายุ22ใช่ไหมแล้วผมก็แบบกำลังถือถุงรัดหน้าอยู่กำลังคิดอะไรอยู่มองทางอยู่เราก็แพนได้คิดนะฮะเราก็ตอบไปว่าเออใช่ครับลุงก็บอกว่าบ้าแล้ว22จริงๆด้วยผมก็แบบเชื่อแบบรู้สึกประหลาดใจแล้วลุงรู้อายุเราได้ไงวะผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วลุงรู้ได้ไงครับลุงบอกว่าท่านปู่บอกแล้วลุงก็บอกว่าเนี่ยดูข้างหน้านี่เนี่ยนี่คือท่านปู่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่บอกชื่อแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะเป็นการแบบพาดพิงเนาะแล้วก็ท่านย่าตุ๊ด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 เนี่ยลุงมีองค์นะลุงเป็นร่างทรงผมก็แบบเชื่อแล้วคือในใจเราก็คิดได้แล้วว่ากูอายุ21นะฮะไม่ใช่22นะครับจำผิดสับสนเองนี่แหละนะฮะแล้วลุงก็ขับรถไปต่อเอ้ายกมือไหว้สิลุงบอกนะครับผมก็ด้วยความที่มือหนึ่งถือรัดหน้ามันหนักผมก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เขาก็บอกว่าเอ้าสองมือไอ้หนุ่มนี่เอาแต่ใจเนี่ยเอาแต่ใจพูดแม่งว่าเอาแต่ใจประมาณ4รอบแบบเอาแต่ใจโอ้ what แล้วผมก็มองไปที่ข้างหน้าแบบหน้าคอนโซลรถลุงก็มีแบบองค์พระอยู่มีผ้ายันมีรูปประคำโอ้โหแม่งรถมูชัดๆแล้วลุงก็บอกว่าหนุ่มที่บ้านหนุ่มมีของดีเนี่ยแต่ว่าหนุ่มมีคนเอาแต่ใจเนี่ยที่บ้านหนุ่มมีของดีเนี่ยหัดเอาหมากพูไปไหว้เขาบ้างนะบ้านผมมีพระพุทธรูปกันนะฮะแล้วก็มีพระเครื่องแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะตามหลักการพุทธอ่ะหมากพูมันไม่ใช่ของไหว้ของพุทธอ่ะมันใช้กับอิสลามแล้วก็พราหมณ์นะครับก็เลยแบบนิดนึงแล้วจริงๆบ้านผมเนี่ยเป็นคนจีนเนาะมันจะมีแบบดีจูเอียค่อนข้างเยอะหลายจุดของบ้านก็คือบ้านผมมันมีหลายบ้านอ่ะมันมีบ้านหลายหลังแล้วก็มีหลายห้องติดกันอ่ะมันก็จะแบบมีดีจูเอียอยู่ข้างล่างอ่ะซึ่งทีนี้เนี่ยลุงก็บอกเองว่าหิ้งพระอยู่ทางขวาเดินเข้าไปอยู่ทางขวาเขาถามว่าใช่ไหมล่ะผมก็คิดบ้านกูเป็นดีจูเอียนี่ว่ะไม่ใช่หิ้งพระผมก็เลยตอบไปว่าไม่ใช่ครับลุงที่บ้านผมเป็นแบบดีจูเอียครับคนจีนนะฮะนั่นแหละเดินเข้าไปอยู่ทางขวาเลยปู่เขาบอกลุงเห็นปู่เขาบอกลุงผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ลุงที่บ้านผมมันอยู่ตรงกลางเลยลุงก็บอกอุ้ยไอ้นี่มันเอาแต่ใจเว้ยกลับไปเอาหมากพูไปไหว้เลยนะจริงๆผมจะให้ลุงเขาอะขับแท็กซี่วนยูเทิร์นกลับมาตรงหอผมผมก็แบบกูเริ่มอึดอัดใจแล้วกูก็อยากถามในใจว่าปู่ครับทำไมพ่อปู่แม่งแบบละเมิด privacy ขนาดนี้วะกูยังไม่ติ๊กถูกช่องให้มึงดูบ้านกูเลยมึงไปดูบ้านกูได้ไงเนี่ยฮะฮัลโหลผมก็เลยแบบโอเคครับงั้นลุงจอดตรงนี้เลยครับจอดตรงนี้เลยฮะก็คือตรงข้ามฝั่งข้ามไปแบบหอผมผมก็แบบหยิบตังมา100จ่ายแท็กซี่35บาทแม่งแบบคือกูอยากลงแล้วกูรู้สึกอึดอัดมากนะครับลุงก็บอกโอ้มีเสียงไม่หนูไม่มีเลยครับลุงก็เหมือนจะแบบยังไม่รับผู้โดยสารเลยตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะเขาก็เปิดลิ้นชักแล้วก็เอาเงินมาเป็นเงินในถุงพลาสติกเอานี่หยิบไปก่อนนะ60บาทนะฮะหยิบมา60บาททำไม่ไปทอนกู65นะฮะเข้าใจแล้วแท็กซี่มันชอบปัดเศษแบบเนี่ยเงินทำบุญพ่อปู่ลุงขอยืมพ่อปู่มาก่อนเอาไปก่อนนะก็แบบครับโชคดีไอ้หนุ่มโชคดีครับขอบคุณครับโชคดีไอ้หนุ่มโชคดีอย่าลืมไหว้พ่อปู่ด้วยนะหมากพูไหว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับลุงปึบปิดประตู
แล้วผมก็เดินกลับห้องในใจกูยังคงคิดอยู่ว่านั่นแหละครับคือผมก็เชื่อนะเรื่องร่างทรงนะแต่ว่ามันดูยัดเยียดเกินไปไหมอ่ะอันเนี้ยมันแบบมันดูฮาร์ดเซลพ่อปู่เกินไปแล้วก็แบบมันมีความละเมิดไพรเวซีพอสมควรกับการแบบทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องละเมิดไพรเวซีด้วยครับคือแบบถึงแม้ว่าคุณจะมีอำนาจยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าแบบคุณก็ไม่ควรจะมาละเมิดไพรเวซีคนที่คุณอยากให้นับถือโดยการเข้าไปดูชีวิตของเขาไหมอ่ะคือเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะเป็นแบบคนโบราณอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อยุคสมัยมันก้าวล้ำไปข้างหน้าครับคุณก็ต้องลองมองเข้ามาข้างหน้าดูบ้างว่าแบบยุคปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วคุณจะปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยหน่อยไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะถ้าผ่านมาเห็นผมมาดูคลิปผมหรืออะไรก็ตามเนี่ยก่อนที่คุณจะทำอะไรใครก่อนที่จะรู้เรื่องราวของใครถ้าเขาไม่อนุญาตเนี่ยอย่าเสือกครับสวัสดีครับ